หลังจากเสร็จภารกิจเปลี่ยนอาชีพซองจีวูนั้นก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้นอนอยู่บนเตียงจนกระทั่งเขานั้นได้ตื่นขึ้นมาเนื่องจากว่าน้องสาวเขาได้โทรมาปลุกและขอให้ซองจีวูนั้นมาที่โรงเรียนในฐานะผู้ปกครองดังนั้นซองจีวูครับจึงรีบแต่งกายแล้วก็ออกไปในทันทีซึ่งทุกคนเนี่ยครับก็รู้สึกว่าซองจีวูนั้นหล่อเหลาเป็นอย่างมากเพราะว่าซองจีวูที่อยู่ตรงหน้าเหล่านักเรียนเหล่านี้นั้นไม่ใช่อาวุธที่อ่อนแอที่สุดเหมือนเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแล้วซึ่งก็ทำให้ซองจีวูนะครับเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเรียนเป็นอย่างมากซองจีวูนะครับได้เข้ามาที่ออฟฟิศแล้วก็ได้พบกับครูของซองจินอาซึ่งครูนะครับก็ได้เล่าประมาณว่าซองจีวูน่ะเป็นฮันเตอร์ใช่หรือไม่เมื่อเร็วๆนี้ได้มีนักเรียนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของซองจินอานั้นรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่ตื่นขึ้นและตอนนี้นะก็ได้ลาออกจากชั้นเรียนแล้วโดยคนนี้ครับมีชื่อว่าฮานซงอีและหลังจากนั้นเองครับซองจีวูนั้นก็ได้มาพบกับฮานซงอีซึ่งแท้จริงแล้วฮานซงอีนะครับก็คือเด็กผู้หญิงนะครับที่เป็นหนึ่งในทีมโจมตีของทางยูจินโฮนั่นเองซึ่งทางฮานซงฮีนะครับก็ได้พูดประมาณว่าซองจีวูนั้นมาที่นี่เพื่อที่จะเรียกร้องให้เธอนั้นยอมแพ้กับอาชีพฮันเตอร์ใช่หรือไม่ซึ่งซองจีวูนะครับก็ได้ปฏิเสธไปและบอกไปว่าอันที่จริงแล้วเขานั้นไม่อยากจะให้เธอยอมแพ้และอยากจะให้เธอนั้นเป็นฮันเตอร์ที่ยอดเยี่ยมต่างหากจับภาพมาที่สนามบินเอสนะครับน้องชายของหัวตรงซุนฮันเตอร์ระดับเอสนั้นก็ได้กลับมาที่เกาหลีแล้วซึ่งก็ได้มีคนจากสมาคมนะครับมารับเขาโดยคนที่มารับนะครับนั่นก็คือฮันเตอร์ระดับเอวูจิซอนนั่นเองซึ่งวูจิซอนนะครับก็ได้สัมผัสได้เลยว่าหัวตรงซุนนั้นไม่ใช่คนดีเป็นอย่างมากดังนั้นแล้วก็เขาจึงมาที่นี่เพื่อที่จะพยายามที่จะปกป้องซองจินวูแล้วก็ทางยูจินโฮให้ได้มากที่สุดแต่ว่ารอยยิ้มอันชั่วร้ายนะครับก็ได้ปรากฏตรงใบหน้าของเขาทำให้ทางวูจินโซนั้นรู้สึกหายใจไม่ออกตัดภาพมาที่ซองจินวูแล้วก็ฮานซงอีครับพวกเขานั้นได้มาที่ท่าเรือที่เกิดประตูพอร์ทัลเกิดขึ้นซึ่งที่นี่เองครับเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมของสมาชิกใหม่ของกิลด์พยัคฆ์ขาวโดยคราวนี้นะครับทางซองจินวูนั้นจะเป็นที่ต้องเข้าสู่ดันเจี้ยนระดับ4กับทีมโจมตีนะครับประกอบด้วยฮันเตอร์ระดับ A 1คนฮันเตอร์ระดับ B 7คนและฮันเตอร์ระดับ C 4คนซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับดันเจี้ยนระดับ4นี้จำนวนที่ว่ามานี้นั้นมันดูทรงพลังจนเกินไปสำหรับดันเจี้ยนทำให้ซองจินวูนะครับรู้สึกแปลกๆขึ้นมาก่อนที่ทางฮานซงอีนะครับจะไม่ทนดูอีกต่อไปเธอนั้นได้ติดตามทีมโจมตีนะครับเข้าไปยังประตูเทเลพอร์ตนี้และซอนจิวูนะครับก็ได้เข้าไปตามทันทีที่ซอนจิวูได้ก้าวเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าประตูนี้นั้นก็เกิดผันผวนขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดโดยที่ไม่คาดคิดซึ่งประตูนะครับมันก็ได้เปลี่ยนสีกลายเป็นสีแดงซอนจิวูนะครับรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากในระหว่างที่ประตูกำลังจะปิดนี่เองเขานั้นได้ตะโกนออกมานะครับและขอให้ทีมโจมตีที่เหลือนั้นขอกำลังสนับสนุนโดยด่วนหลังจากนั้นพอพูดจบนะครับซอนจิวูนั้นก็ได้หายไปซึ่งตอนนี้เองครับทางหัวหน้าฝ่ายของกิลพยัคฆ์ขาวนั้นก็รู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมากเหมือนกับไม่เชื่อสายตาของตัวเองตัดภาพไปที่หวงตงซูครับหวงตงซูนั้นกำลังออกจากสนามบินและระหว่างเดินทางนี้เองครับผมหวงตงซูนั้นก็ได้กล่าวมาประมาณว่าเขานั้นกำลังจะตามหาซองจีวูกับยูจินโฮซึ่งตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าหวงตงซูนั้นจะรู้ถึงการเคลื่อนไหวของซองจีวูมานานแล้วและเขานั้นก็พยายามเตือนทางยูจินซอนนะครับให้ประมาณว่าอย่าเข้ามายุ่งกับกิจการของเขาหลังจากนั้นเองครับซอก็ตัดภาพไปที่ซอนจิบูแล้วก็คนอื่นๆพวกเขานั้นได้ถูกเคลื่อนย้ายมาในสถานที่ที่หนาวเย็นและมีหิมะตกหนักซึ่งทุกคนนั้นตื่นตระหนกเล็กน้อยในขณะเดียวกันนั่นเองซอนจิบูนั้นก็ได้สังเกตว่าสภาพแวดล้อมนี้นะมันดูสงบกว่าที่เขาคาดไว้หลังจากนั้นเองครับลูกศรน้ำแข็งก็ได้ถูกยิงมาจากระยะไกลซึ่งซอนจิบูนะครับก็ได้คว้าได้1ดอกนั่นเองก่อนที่มันนะครับจะพุ่งเข้าใส่ดวงตาของฮานซงอีแต่อีกดอกนะครับก็ได้พุ่งเข้าใส่เพื่อร่วมทีมอีกคนหนึ่งและทำให้เขานั้นได้เสียชีวิตในทันทีเลยนะจากนั้นเองครับต้นตอการยิงธนูนั้นก็คือนายพาน2คนนะครับที่ยิงธนูมาจากต้นไม้ที่อยู่ไกลเหล่าคนที่ยิงนะครับจะถูกเรียกว่าเอลน้ำแข็งนั่นเองซึ่งเหล่าฮันเตอร์บางคนนะครับก็เคยต่อสู้กับพวกมันมาแล้วและรู้ว่าพวกมันนั้นดุร้ายขนาดไหนส่วนทางด้านนอกนะครับตอนนี้ทางเบคยูโฮประธานของกิลด์พยัคฆ์ขาวนั้นและเขานั้นยังเป็นฮันเตอร์ระดับเอสอีกด้วยก็ได้มาถึงที่เกิดเหตุแล้วณท่าเรือนี้เองประตูพอร์ทัลนั้นได้เปลี่ยนเป็นสีแดงและมีการปิดกั้นอย่างแน่นหนาเห็นได้ชัดว่าเป็นการขวางไม่ให้คนอื่นนั้นเข้าไปซึ่งประตูพอร์ทัลสีแดงนี้นะปรากฏเฉพาะในดันเจี้ยนระดับสูงหรือดันเจี้ยนระดับ B หรือ A ซึ่งทางหัวหน้ากิลด์พยัคฆ์ขาวนี่เองครับก็พยายามตำหนิทางสมาคมนะครับที่ขาดความรับผิดชอบที่ทำการประเมินระดับประตูพอท่อภายในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นประธานนั้นจะได้กล่าวมาประมาณว่าทีมโจมตีที่อยู่ภายในดันเจี้ยนนั้นจะตกอยู่ในอันตรายหลังจากนั้นเองครับตัดภาพไปที่ซอนจินบูซอนจินบูนะครับได้คว้าลูกธนูน้ำแข็งในมือของเขานะครับซอนจินบูนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเขาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแล้วก็เขาอันนั้นอาจจะตายไปแล้วก็เป็นได้และซอนจินบูนะครับยังได้ทำการบดขยี้ครับลูกธนูในมือของเขาและเขาก็ได้คิดว่าลักษณะเฉพาะแบบนี้นั้นจะเกิดขึ้นได้ในดันเจี้ยนระดับ B เท่านั้นในเวลานี้แล้วก็ไม่แน่ว่าบางทีทีมของพวกเขานั้นกำลังอยู่ในดันเจี้ยนระดับ B ก็เป็นได้และในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังสับสนนี่เองซองจีวูนะครับจะได้อธิบายมาประมาณว่าตอนนี้นั้นพวกเราได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงไม่มีแม้กระทั่งกำลังเสริมจำเป็นที่ต้องกำจัดบอสให้ได้ถึงจะออกจากที่นี่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นล่ะก็พวกเรานั้นจะไม่มีวันออกจากที่นี่ได้ไปตลอดกาลซึ่งตอนนี้นะครับทีมนั้นประกอบด้วยฮันเตอร์ระดับ A 1คนและฮันเตอร์ระดับ B 7คนซึ่งตอนนี้พวกเขานั้นไม่สามารถแทบจะป้องกันตัวเองได้เลย
เพราะว่าคนอื่นๆนั้นเป็นฮันเตอร์ระดับต่ำกว่า4ในดันเจี้ยนระดับนี้นั้นเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ฮันเตอร์ระดับต่ำนั้นมีชีวิตรอดในขณะที่ผู้คนกำลังพูดคุยกันนี่เองทางฮันเตอร์ระดับ A คนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าคิมซอเขาได้พยายามที่จะจัดตั้งทีมโจมตีของตัวเองขึ้นมานะครับโดยที่จะรับสมัครเฉพาะฮันเตอร์ระดับ B เท่านั้นฮันเตอร์ที่ระดับต่ำกว่า C นั้นจะถูกปฏิเสธพูดง่ายก็คือว่านี่เป็นการละทิ้งนะครับและปล่อยให้คนที่อ่อนแอนั้นสิ้นหวังนั่นเองซอนจิบูนครับไม่พูดอะไรมากดังนั้นทั้ง2ฝ่ายนั้นจึงตัดสินใจที่แยกทางกันได้ไม่ช้านะครับเหล่าทีมของทางคิมซอนั้นก็ได้ถูกโจมตีโดยหมีขาวนั่นเองแต่ว่าหลังจากที่พวกเขานั้นทำการต่อสู้อยู่สักพักหนึ่งครับในที่สุดหมีขาวตัวนี้นั้นก็ได้ถูกกำจัดลงทุกคนดีใจเป็นอย่างมากครับที่ตอนนี้พวกเขานั้นจะได้มีเนื้อหมีขาวกินแล้วตัดภาพมาที่ซอนจิบูครับตอนนี้ซอนจิบูนั้นได้ส่งเสื้อกันหนาวครับให้แก่เพื่อนร่วมทีมของเขาเพื่อป้องกันการแข็งตายโดยเงื่อนไขนะครับที่พวกเขานั้นเดินไปทางไปกับซอนจิบูนี้คือไม่ต้องถามอะไรหรือเรียกร้องใดๆในเวลานี้เองครับผมสัตว์ประหลาดหมีขาวอีกตัวนึงก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขาซอนจิบูครับได้กระโดดขึ้นนะครับแล้วก็ได้ใช้หมัดของเขานะครับต่อยไปที่หมีขาวโดยตรงทำให้ผู้คนนั้นตกตะลึงเป็นอย่างมากซอนจิบูนั้นสามารถสังหารหมีขาวได้ด้วยหมัดเดียวซึ่งทุกคนนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากที่ซอนจิบูนั้นดูไม่เกรงกลัวต่อสัตว์ประหลาดเลยหลังจากนั้นเองครับซอนจิบูแล้วก็เหล่าทุกๆคนนั้นก็ได้สวมแจ็คเก็ตหนาๆนะครับแล้วก็มานั่งกินเนื้อหมีรอบๆกองไฟหลังจากนั้นเองครับผมซอนจิบูนะครับก็ได้ขอตัวไปตามลำพังเพื่อที่จะไปทำภารกิจประจำวันให้สำเร็จถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็เขาน่าจะถูกย้ายไปยังพื้นที่ลงโทษพอซอนจิบูทำภารกิจเสร็จนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าตอนนี้ทีมของเขาได้ตกอยู่ในอันตรายดังนั้นนะครับซอนจิบูจึงได้ใช้เหล่าเงาของเขานั้นโผล่ออกมาซึ่งซอนจิบูครับก็ดูตื่นเต้นไปอย่างมากว่าเหล่าเงาของเขานั้นจะสามารถท้าทายดันเจี้ยนระดับสูงได้หรือไม่และหลังจากนั้นเองครับการไล่ล่านั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นเราสัตว์ประหลาดมีขาวนะครับต่อสู้กับเหล่าทหารเงาของซอนจิบูนั้นก็ปรากฏว่าเหล่ามีขาวนั้นสู้ไม่ได้เลยซอนจิบูนั้นเฝ้าดูการต่อสู้ครั้งนี้อย่างสบายใจในขณะเดียวกันนั่นเองครับผู้นำของสัตว์ประหลาดมีขาวนั้นรู้สึกว่าไม่สามารถนิ่งดูได้ครับที่เหล่าลูกน้องของตัวเองนั้นเริ่มตายทีละคนเลยได้ทำการโจมตีทหารเงาอย่างบ้าคลั่งซึ่งดูเหมือนกับว่าความแข็งแกร่งของหัวหน้าหมีขาวตัวนี้ครับจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากกว่าล้างทหารเงาทั้งหมดภายในไม่กี่การต่อสู้ซอนจิบูนครับจะได้ทำการเรียกทหารเงาอัศวินสีแดงของเขาอีกริสออกมาซึ่งอีกริสเองครับก็ได้ใช้ดาบขนาดใหญ่นะครับทำการโจมตีหัวหน้าหมีขาวเพียงการเสียบแทงเพียงอย่างเดียวครับก็ทำให้หัวหน้าหมีขาวนั้นได้รับบาดเจ็บมันนั้นจะได้ทำการโจมตีอีกริสอย่างบ้าคลั่งนะครับแต่อีกริสนั้นก็สามารถหลบได้เห็นได้ชัดว่าหัวหน้าหมีขาวนี้นั้นดูแข็งแกร่งกว่าทุกตัวเป็นอย่างมากอีกริสนะครับได้พบโอกาสเหมาะจึงได้ทำการหยิบดาบอีกเล่มหนึ่งของมันนะครับแทงไปที่คู่ต่อสู้ทำให้ผู้นำหมีขาวนั้นได้เต็มไปด้วยรอยแผลและอีกริสนะครับก็ได้ทำการเปิดตัวการโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาที่ทำให้ร่างกายนั้นรวดเร็วดั่งสายฟ้าและหลังจากนั้นเองครับหัวของผู้นำหมีขาวนั้นก็ได้หายไปซอนจูบูนได้คิดว่าอีกริสเองก็ดุร้ายเช่นเดียวกันก่อนที่เขานะครับจะได้ตบไหล่อีกริสและกล่าวขอบคุณสำหรับการทำงานหนักก่อนที่ซอนจิบูครับจะเดินไปที่หัวหน้าหมีขาวที่ได้ตายลงก่อนที่เขานั้นจะแยกเงาของเขาออกมาแล้วก็สร้างร่างแยกเงาระดับสูงสำเร็จเป็นตัวที่2ตัดภาพไปที่ด้านนอกครับซึ่งโฮงตงซูนะครับก็ได้มาตามหาซอนจิบูนั่นเองแต่ว่าเขานะครับดันเผลอไปมีเรื่องกับกิวพยัคฆ์ขาวเข้านะทางฮันเตอร์ระดับ A 2คนครับจะได้เข้าปะทะกันแต่ก็ถูกทางวูจินซอนั้นหยุดเอาไว้ได้ซึ่งทางวูจินซอนะครับก็ได้บอกมาประมาณว่าอันที่จริงแล้วก่อนหน้านี้นะเขานั้นเคยใช้คริสตัลนะครับในการวัดพลังของซอนจินบูมาแล้วแต่ก็ปรากฏว่าซอนจินบูนั้นน่ะไม่ใช่ผู้ที่ตื่นขึ้นครั้งที่2ซึ่งหัวโตซูก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับแต่ว่าทางวูจินซอนั้นจับเขาเอาไว้แน่นดังนั้นครับเขานั้นจึงทำใจที่ต้องออกจากดันเจียนนี้ตัดภาพไปที่ทีมโจมตีของคิมซอครับซึ่งตอนนี้เขานั้นได้เผชิญหน้ากับกองทัพสัตว์ประหลาดครับที่รายล้อมเขาไว้ตอนนี้เขานั้นกำลังจะพ่ายแพ้และเหล่าเพื่อนฮันเตอร์ของเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเขานะครับไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเขานั้นอยากจะเป็นผู้ที่อยู่ในจุดสูงสุดของกิลพยัคฆ์ขาวแต่เขาน่าจะมาแพ้ที่นี่ได้อย่างไรเขาน่าจะล้มเหลวได้อย่างไรนี่เป็นความรับผิดชอบของเขาเขานะครับไม่ฟังเสียงโอดโอยของเพื่อนร่วมทีมอีกต่อไปเขานั้นได้แต่วิ่งหนีในขณะที่เหล่าเอลนะครับกำลังตามเข้าไปปรากฏว่าทางคิมซอครับได้เจอเข้ากับทีมของซอนจินบูเข้าซึ่งตอนนี้ครับทีมของซอนจินบูนั้นเต็มไปด้วยเสบียงอาหารต่างๆนะทำให้ทางคิมซอนครับได้ทำการกล่าวโทษทีมของซอนจินบูว่าทีมของซอนจินบูนั้นเป็นคนที่สร้างปัญหาให้แก่เขาเนื่องจากว่าตอนนี้ทีมของเขานั้นมีปัญหาเรื่องเสบียงอาหารเพราะตอนนี้ครับเสบียงอาหารนั้นได้ถูกกวาดล้างออกไปแต่ความเป็นจริงนะครับทีมของทางคิมซอนนั้นได้เสียชีวิตหมดแล้วนะเขาไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากโยความผิดให้แก่ทีมของซอนจินบูและจากที่ซอนจินบูกลับมานี่เองครับผมก็ได้พบว่าตอนนี้ครับทีมของเอานั้นก็ได้ถูกข่มเหงโดยชายคนนี้ซอนจิบูครับจะได้ทำการซัดชายคนนี้ครับล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยโดยกล่าวหาว่าเขานั้นพูดจาไร้สาระซึ่งเหล่าสัตว์ประหลาดนะครับที่ได้ตามคิมซอมาด้วยนะครับประกอบด้วยเอฟน้ำแข็งครับมากกว่า20ตัวและรวมไปถึงราชาเอลระดับสูงอีกด้วยครับซึ่งซอนจิบูครับก็ได้ออกไปเผชิญหน้ากับราชาเอลโดยราชาเอลนะครับสามารถพูดสื่อสารภาษาของซอนจิบูได้โดยราชาเอลนะครับได้เรียกร้องให้ซอนจิบูนั้นมาประลองกับเขาให้ซอนจิบูนั้นต่อสู้กับลูกสมุนของเขาตัวแต่ซอนจิบูนครับก็ได้พุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วสามารถตัดหัวของลูกสมุนของราชาเอลนี้ได้
ซึ่งซอจิบูนครับพอตัดหัวลูกน้องของราชาเอลเสร็จนะครับเขานั้นก็ได้หมอบที่ราชาเอลแต่ราชาเอลนะครับไม่ได้แสดงสีหน้าโกรธจัดแต่อย่างใดแต่เขานั้นกลับแสดงสีหน้ารอยยิ้มที่น่ากลัวออกมาแทนหลังจากนั้นเองครับซอจิบูกับราชาเอลก็ได้ปะทะกันราชาเอลได้หยิบอาวุธของเขาออกมาระหว่างที่ปะทะกันนี่เองครับผมราชาเอลก็ได้ถามกับซอจิบูไว้ว่าในเมื่อซอจิบูนั้นไม่ใช่มนุษย์เหตุใดจึงอยากอยู่กับมนุษย์ล่ะซอจิบูครับรู้สึกสับสนเล็กน้อยและหลังจากนั้นเองครับราชาเอลก็ได้พูดประมาณว่าเขาน่าจะไม่ไว้ชีวิตเหล่ามนุษย์ที่อยู่ข้างหลังของซอจิบูหรอกหลังจากนั้นนะครับทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเตรียมที่จะปะทะกันซอจิบูนั้นได้เรียกกองทัพอันเดสของเขาออกมาพร้อมที่จะต่อสู้ตลอดเวลาเมื่อเผชิญหน้ากับบอสที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างราชาเอลนั้นซอจิบูทำได้เพียงเรียกกองทัพอันเดสออกมาครับทหารทั้งสองฝ่ายนั้นเข้าปะทะกันอย่างรวดเร็วหลังจากการต่อสู้นี่เองครับผมกองทัพอันเดสนั้นดูจะได้เปรียบเรื่องเชิงปริมาณหลังจากนั้นเองครับซอจิบูนั้นก็ได้พบว่าแม้ว่ากองทัพของเขาจะได้เปรียบด้านปริมาณแต่พลังเวทมนต์ของพวกมันนั้นก็ถูกจำกัดทหารของเขานั้นสามารถเกิดขึ้นมาใหม่หลังจากถูกฆ่าตายได้แต่ว่ามันนั้นก็จะมีน้อยลงเรื่อยๆไม่สามารถดำเนินกิจการนี้ได้ตลอดราชาเอลคนนี้นั้นดูเหมือนว่าจะอยู่ระดับสูงกว่าเขาแถมอีกริสนั้นอาจจะชนะเขาไม่ได้ดังนั้นนะครับซอนจิวูนั้นจะได้มีแผนในใจซอนจิวูครับได้เตะดาบยาวๆครับที่อยู่กับพื้นนั้นไปข้างร่างของทางคิมซอลหลังจากนั้นครับเขานั้นก็เริ่มโจมตีราชาเอลเขานั้นได้ฟันไปหนึ่งทีแต่ราชาเอลนั้นก็สามารถหลบได้ทั้งสองฝ่ายนั้นเริ่มเข้าปะทะกันอีกครั้งหนึ่งซอนจินบูครับได้ถูกราชาเอลนั้นเตะกระเด็นออกไปอย่างไรเสียก็ตามครับนี่เป็นแผลของซอนจินบูได้มีลูกไฟครับปรากฏขึ้นที่เหนือหัวของทางราชาเอลซึ่งคนที่ใช้นะครับนั่นก็คือนักเวทเงาของเขานั่นเองในขณะที่เปลวไฟครับกำลังจะฟาดลงนี่เองซอนจินบูนะครับก็ได้คิดว่ายังไงเสียก็ตามราชาเอลนั้นก็ไม่ตายง่ายๆขนาดนี้หรอกราชาเอลนะครับได้โผล่ขึ้นท่ามกลางทะเลเพลิงซึ่งราชาเอลนะครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยจากนั้นนะครับมันนั้นก็ได้พุ่งเข้าไปหาซอนจินบูอย่างรวดเร็วตอนนี้ครับผมทางคิมซอนั้นได้ตื่นขึ้นมาและหยิบดาบของเขาซึ่งพอคิมซอตื่นขึ้นมานี่เองครับผมเขาแล้วก็ได้หยิบดาบครับพุ่งเข้ามาซอนจินบูในขณะที่ราชาเอลนะครับกำลังพุ่งเข้ามาและนี่ก็เป็นแผนของซอนจินบูนั่นเองครับผมโดยซอนจินบูนะครับได้เรียกอีกริสนะครับให้ทำการแทงดาบอย่างรุนแรงนะครับไปที่ทางคิมซอซึ่งหลังจากโดนดาบของอีกริสแทงเข้าไปนี่เองครับซิมคิมซอนั้นจะได้เสียชีวิตในทันทีหลังจากนั้นเองครับคิมซอนะครับก็ได้ถูกสร้างนะครับกลายเป็นทหารเงาของซอนจินบูและที่ทหารเงาเลยครับซอนจินบูนั้นจะเรียกเขาว่าไอออนหลังจากนั้นเองครับซอนจิบูนก็ได้ใช้ทักษะของเขาครับทำการยั่วยุราชาเอลทำให้ราชาเอลครับได้ฟาดดาบไปที่เขาและทางไอออนนั้นก็ได้ยกโล่ขนาดใหญ่ของเขาขึ้นมาและทำการโต้กลับได้อย่างง่ายดายจากนั้นครับก็ได้ทำการโจมตีสวนด้วยขวานของเขาแต่ราชาเอลครับก็สามารถหลบเลี่ยงมันได้อย่างง่ายดายแต่อย่างไรเสียก็ตามครับซอนจิบูแล้วก็อีกริสนั้นก็ได้ทำการโต้กลับอย่างรวดเร็วอีกริสนะครับได้ทำการโจมตีก่อนโดยแทงไปที่ราชาเอลอย่างรวดเร็วด้วยดาบขนาดใหญ่ของเขาก่อนที่ซอนจิบูครับจะกระโจนจากด้านหลังโจมตีอย่างรุนแรงโดยไม่คาดคิดซึ่งจากการโจมตีซ้ายขวานี่เองครับผมราชาเอลนั้นก็ยังสามารถปกป้องจุดตายของเขาไว้ได้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากถอยห่างและหาโอกาสโจมตีครั้งถัดไปในเวลานี้ครับทหารทั้งหมดของราชาเอลนั้นถูกกำจัดออกไปหมดแล้วทำให้เขาโกรธเป็นอย่างมากแล้ววิ่งเข้าหาซอนจิวูนครับด้วยความโกรธซอนจิวูนครับจะได้ดึงกริสเขาออกมาแล้วก็โยนไปที่ราชาเอลแต่ว่าก็ตามมาด้วยเสียงย่อแย่ครับจากราชาเอลแต่นี่ก็เป็นเพียงกลยุทธ์นะครับของซอนจิวูแต่ว่าซอนจิวูนครับก็ได้เปิดใช้ทักษะนะครับโดมิเนเตอร์แฮนในการควบคุมปิดเขานะครับจากอากาศเพื่อแทงราชาเอลในทันทีแต่ราชาเอลนะครับก็สามารถกันไว้ได้ก่อนที่ทางไอออนนะครับจะได้กระโดดเข้ามาจากด้านหลังแล้วก็กอดไปที่ราชาเอลก่อนที่จะเปิดการโจมตีด้วยเวทมนต์นะครับทำให้เกิดเพลิงขนาดมหึมากืนกินราชาเอลไปในทันทีแต่การโจมตีต่อเนื่องนี่เองครับผมทำได้เพียงทำให้เสื้อของราชาเอลนั้นขาดเท่านั้นราชาเอลตอนนี้ครับอยู่ในสภาวะบ้าคลั่งอย่างสมบูรณ์แต่ราชาเอลครับยังไม่ได้ทันอะไรเลยซอจูนครับก็ได้แทงดาบของเขาครับไปที่เอลของราชาเอลราชาเอลนะครับได้จับไปที่แขนของซอนจินวูตอนที่เขาครับเจที่จะทำการโจมตีใส่ซอนจินวูนั่นเองโดยเขาได้พูดประมาณว่าแกคิดว่าแกนั้นเป็นใครแต่ราชาเอลครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยปรากฏว่าไอออนนะครับได้โผล่เข้ามาข้างหลังของทางราชาเอลแล้วก็ฟันไปที่ราชาเอลทำให้ราชาเอลนะครับได้ถูกกำจัดการต่อสู้ได้จบลงครับซอนจินวูนั้นได้ใช้ความพยายามทั้งหมดของเขาในการสังหารบอสระดับสูงสุดอย่างราชาเอลได้ซึ่งซอนจิบูนครับก็ได้คิดว่าไอ้ราชาเอลนี่นะถ้าเกิดว่าทำให้มันนั้นกลายเป็นเงาคนจะน่าเกลียดเป็นอย่างมากก่อนที่ทางไอออนแล้วก็ทางอีกริสนะครับจะได้มองหน้ากันแล้วก็หันไปดีใจนะครับกับทางเหล่าทหารเงาที่เหลือก่อนที่พวกมันนั้นจะหายไปซึ่งเหล่าทุกคนนะครับก็ได้ดีใจเป็นอย่างมากที่ดันเจี้ยนนั้นได้ถูกจบลงตอนนี้ประตูเทเลพอร์ตดันเจี้ยนครับได้เปิดขึ้นอีกครั้งซอนจิบูนครับจะได้พาทุกคนนั้นออกไปข้างนอกหลังจากผ่านประสบการณ์ใกล้ตายนะครับทุกคนนั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้ออกไป
นอกประตูเทเลพอร์ตหน้าท่าเรือนี่เองครับผมก็ปรากฏว่าพวกเขานะครับได้เข้าไปในประตูนี้กว่า1สัปดาห์แล้วทางประธานพักยุนโฮนะครับได้รออย่างใจจดใจจ่อพร้อมกับเสียงของทุกคนนะครับที่ได้ส่งเสียงยินดีหลังจากออกมาจากประตูเทเลพอร์ตนี้ซึ่งร่างหลายร่างนะครับได้โผล่ท่ามกลางฝูงชนไม่ประทานนะครับรู้สึกไม่อยากเชื่อสายตาพวกเขารวมเป็นฮันเตอร์ระดับต่ำมันจะเป็นไปได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นข้างในกันแน่และจากนั้นเองครับซอนจินวูนั้นก็ได้เดินออกมาเขานั้นอยากจะพูดคุยกับซอนจินวูแต่ก็ถูกปฏิเสธนะครับทำให้ประทานนั้นโกรธเล็กน้อยเขานั้นครับได้คว้าไหล่ของซอนจินวูและเขานั้นได้บอกไปว่าเขานั้นมีชื่อว่าฮักยุนโฮหัวหน้ากิลพยัคฆ์ขาวนี่ไม่ใช่คำขอแต่เป็นคำสั่งครั้งนี้สมาชิกกิลนั้นได้สูญเสียคนไป9คนในฐานะประธานเขามีสิทธิ์ที่จะถามซอนจินวู 2-3 ข้อแต่ซอนจิบูนะครับก็พูดบอกประมาณว่าเขานั้นได้ช่วยชีวิตคนไว้3คนในฐานะประธานคุณนั้นไม่ควรจะขอบคุณเขาอย่างนั้นเหรอทำให้ดวงตาของทั้งสองฝ่ายนะครับเริ่มเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการต่อสู้กันแต่ประธานครับก็ระงับอารมณ์และก็ได้ขอโทษซอนจิบูหลังจากที่ซอนจินวูออกไปแล้วนะครับท่าประธานป่ายนั้นก็ได้พูดกับสมาชิกคนหนึ่งนะครับได้ถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้ทำให้ชายคนนี้นั้นหัวตรงสูนนั้นถึงอยากจะแก้แค้นนักหนอซึ่งในขณะที่ซอนจิวูกำลังจะขับรถออกไปนี่เองครับผมคราวนั้นก็ได้นึกถึงเรื่องราวนะครับที่อยู่ในดันเจียนเขานั้นพยายามที่จะสร้างเงานะครับของราชาเอลถึง3ครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จโชคดีนะครับที่เขานั้นสามารถดึงกริสของราชาเอลออกมาได้ซอนจิวูครับได้ไปส่งฮานซงฮีที่บ้านซึ่งฮานซงฮีนะครับก็ได้กล่าวขอบคุณสำหรับวันนี้และพบกันใหม่ก่อนที่เธอครับจะวิ่งหนีไปด้วยความเขินอายซอนจิวูนั้นดูสับสนเล็กน้อยหลังจากนั้นเองครับผมซอนจินวูนั้นก็ได้ไปร่วมทีมนะครับกับยูจินโฮสำหรับการเคลียร์ดันเจี้ยนในครั้งนี้นั่นเองซึ่งวันนี้ครับยูจินโฮยังคงมีอุปกรณ์ครบครันอยู่เสมอเพราะว่าเขานั้นรวยในระหว่างทางครับซอนจินวูนั้นต้องบอกยูจินโฮไปว่าอยากจะให้ยูจินโฮนั้นไปรับคนคนหนึ่งก่อนที่ซอนจินวูครับจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรหาฮันซงฮีซึ่งยูจินโฮครับรู้สึกคุ้นชื่อนี้เป็นอย่างมากและไม่แน่ว่าบางทีเขานั้นอาจจะได้เรียกทางฮันซงฮีว่าเป็นแฟนของซอนจิวูก็เป็นได้แต่ซอนจิวูนะครับก็พูดไปประมาณว่าสิ่งนี้น่ะมันไร้สาระเธอนั้นเป็นเพื่อนของน้องสาวเขาและฮันซงฮีนะครับก็ได้ขึ้นรถทันทีที่ฮันซงฮีขึ้นรถนะครับเธอนั้นก็ได้ทักทายซอนจิวูอย่างสุภาพซึ่งการสนทนาของซอนจิวูกับฮันซงฮีนี่เองครับทำให้ทางยูจินโฮนั้นรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากเขานั้นก็คิดในใจว่าต่อให้คนโง่ยังรู้เลยมันคงไม่ใช่สถานะแค่เพื่อนของน้องสาวเท่านั้นหรอกมั้งซึ่งยูจิโฮครับก็อดไม่ได้ที่จะคิดแต่เรื่องนั้นนะครับโดยที่คิดว่าซอนจิวูนั้นเป็นคนพรากผู้เยาว์อย่างนั้นเหรอซอนจินวูนั้นเป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆด้วย